ครับสำหรับคนที่ใช้ตัว Mac OS นะครับสำหรับตัว Apple ID เดียวกันนะครับสำหรับการแจ้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูจากตัว MacBook Ventura นะครับซึ่งก็สะดวกสำหรับการแจ้งอุปกรณ์สำหรับการลงชื่อก็ใช้ตัว Apple ID นะครับวิธีการครับไปที่ทั้งค่าจากนั้นเลือกในส่วนของตัวไปนะครับแต่ปกติก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ตัวไปก็ได้นะครับก็มาดูในส่วนกล่องด้านบนสุดใกล้กับคุณหานะครับก็จะเจอตัว Apple ID แล้วก็ชื่อ Apple ID แล้วก็โลโก้นะครับเพื่อนๆสังเกตตัวอุปกรณ์นะครับนะครับก็จะเจอในส่วนกล่องอุปกรณ์ที่ลงชื่อก็ใช้ในส่วนกล่อง Apple ID เดียวกันนะครับซึ่งก็สะดวกในการเช็คสำหรับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ MacBook Pro นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นที่อยู่ใน Apple ID เดียวกันนะครับ Apple Watch Apple Air 4นะครับiPad 9 iPad mini 6นะครับ Apple 2 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 6s นะครับก็สามารถเช็คจากตัว macOS Ventura ได้เลยสะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับซึ่งต่อไปคิดว่าตัวอินเทอร์เฟซว่า UI iPad iOS macOS ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับอาจจะรวมกันก็ได้นะครับในอนาคตนะครับ